สดีค่ะพี่มิเอค่ะจากช่องมินสตอรี่ค่ะเย่เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะสำหรับคุณปู่หรือคุณปู่ซูชิที่ FC เรียกๆกันในช่องมินสตอรี่นะคะวันนี้จะมาพูดตั้งแต่เริ่มรู้จักคุณปู่นะคะจนถึงวันที่คุณปู่เนี่ยหายไปเนาะตอนนี้ยังไม่เจอนะคะขอมาเล่าย้อนกันดีกว่าย้อนไปเมื่อ2ปีกว่าๆที่แล้วนะคะที่พี่มินเจอคุณปู่ครั้งแรกเนาะพี่มินนะคะเจอคุณปู่จากร้านที่เขาจำหน่ายแฮมสเตอร์ตอนนั้นมีความอยากเลี้ยงแฮมสเตอร์เพราะว่าพี่มินเลิกเลี้ยงไปนานพอสมควรแล้วไปตามหาแฮมสเตอร์อยากเลี้ยงแล้วเหมือนแม่พี่มินบอกว่าให้เอาตัวที่ใหญ่หน่อยนะพี่มินก็ไปมองหาแล้วก็เห็นคุณปู่เนี่ยตัวใหญ่สุดในกรงก็เลยเลือกคุณปู่รับมาเลี้ยงนะคะก็รับมาทำไมถึงชื่อซูชินะคะชื่อซูชิจะได้มาจากชื่อของป้าป๋าเด็กป้าป๋าเด็กเขาชอบกินซูชิมากพี่มินก็เลยเรียกอย่างไรอย่างนั้นก็ให้ชื่อซูชิละกันก็เลยได้เป็นชื่อซูชินะคะในช่องมินสตอรี่นั่นเองวีรกรรมสุดแสบนะคะของคุณปู่ซูชินะคะนั่นก็คือเมื่อช่วงวัยเด็กเนี่ยคุณปู่เนี่ยจะนอนกับพี่มินทุกคืนใช่ไหมคะจะวางกรงไว้แล้วจะมีพัดลมตัวหนึ่งก็คือเปิดสายให้คุณปู่นะคะเป็นเบอร์หนึ่งเปิดสายเอาเพราะช่วงนั้นอากาศร้อนมากแล้วแบบเห็นคุณปู่หลับแล้วใช่ไหมคุณปู่เขาหลับอยู่ข้างๆกรงหลับแล้วพี่มินก็เลยปิดพัดลมแต่พอปิดพัดลมปุ๊บคุณปู่เด้งปุ๊บเด้งขึ้นแล้วก็หันมามองหน้าว่าปิดพัดลมทำไมแล้วหน้าเขาแบบปิดพัดลมทำไมพี่มินอย่างนี้พอพี่มินเปิดพัดลมปุ๊บเขาก็ค่อยๆคานตัวเองแล้วก็ไปนอนที่มุมนั้นเหมือนเดิมแต่เสียดายที่ไฟล์คลิปนั้นน่ะเสียนะคะไม่งั้นพี่มินจะเอาคลิปลงให้ดูนะคะฉายาคุณปู่จอมชะเง้อถ้าใครเป็น FC มินสตอรี่จะรู้ว่าคุณปู่ได้ฉายาจอมชะเง้อเพราะอะไรเพราะคุณปู่นะคะเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มเนี่ย3ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณเนี้ยคุณปู่จะมาชะเง้ออยู่ที่หน้ากองก็คือปีนชั้น2นะคะแล้วก็ชะเง้อว่าเมื่อไหร่มิมี่จะพาเขาออกมาวิ่งเล่นข้างนอกซึ่งพี่มินเลยให้ฉายาว่าคุณปู่จอมชะเง้อกว่าจะมาเป็นคุณปู่ช่องมินสตอรี่นะคะใช้เวลาพิสูจน์กันพอสมควรกับช่องนี้นะคะช่องนี้ที่มินกับคุณปู่เนี่ยเริ่มทำกันตั้งแต่ศูนย์ซับจนมาถึง 7,000 ซับกว่าที่ตอนนี้มีอยู่นะคะเราเริ่มกันมาตั้งแต่ศูนย์นะคะ2ปีกว่าที่เราทำช่องนี้นะคะจริงๆถ้าน้องๆสังเกตก็คือช่องนี้จะมีมิมี่แล้วก็คุณปู่ที่เคียงคู่กันมาตั้งแต่เปิดช่องนะคะจึงเป็นผู้เหมือนคล้ายๆเป็นผู้เริ่มละกันทั้งมิมี่แล้วก็คุณปู่เนาะลางสังหรณ์ก่อนคุณปู่จะหายไปอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังมีแต่ป้าๆเด็กๆที่เล่าให้แล้วก็เลยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์คือเมื่อ2อาทิตย์ก่อนที่คุณปู่จะหายก่อนที่มินจะโพสต์ว่าคุณปู่หายเนี่ยที่มินทำงานอยู่ที่มินก็ได้กลิ่นคุณปู่เลยนะคะน้องถ้าน้องๆได้ทำใจน้องๆจะได้กลิ่นเฉพาะของแฮมกลิ่นลอยออกมาเป็นกลิ่นคุณปู่เลยกลิ่นตัวเขาอ่ะปึ้งเข้าจมูกที่มินก็ทำไมวันนี้ถึงได้กินคุณปู่รู้สึกใจคอไม่ดีเพราะว่าไม่เคยได้กินคุณปู่เลยตั้งแต่เลี้ยงมาอยู่ๆกลิ่นมันก็ลอยขึ้นมาติดจมูกพึ่งกลิ่นลอยแล้วก็หายไปแต่ก็ไม่ได้เอะใจเพราะว่ากลับมาคุณปู่ก็ยังแฮปปี้ล่าเหมือนเดิมแล้วประมาณ2อาทิตย์กว่าคุณปู่ก็หายไปค่ะก็หายไปขอบคุณจริงๆนะคะที่อยู่ด้วยกันทุกคนยังรักคุณปู่นะคะและคุณปู่ยังอยู่ในใจของพวกเราเนาะขอยอมรับตรงนี้ว่ายังหาคุณปู่ไม่เจอนะคะและยังคิดว่าคุณปู่ยังปลอดภัยอยู่นะแต่ว่าคุณปู่ยังอยู่ในนี้นะคะอยู่ในหัวใจหากหลังจากนี้พี่มินมีคลิปที่ลงกับคุณปู่แปลว่าคลิปนั้นนะคะเป็นคลิปสต็อกก็คือยังไม่เจอคุณปู่แต่ถ้าเจอคุณปู่เมื่อไหร่หรือมีข่าวดีอะไรจะมาคอมเมนต์ให้ได้นะคอมเมนต์ให้ทราบล่วงหน้านะคะไว้เจอกันในคลิปหน้า